หมอตีนอามพี่เล่นปะเนี่ยไม่ได้อามพี่คุณจริงถ้าแบบนี้เดี๋ยวพี่จะช่วยนะแต่พี่ไม่การันตีผลใดๆนะแต่พี่คิดว่าพี่น่าจะพอรู้เรื่องการจีบอะไรเงี้ยอยู่บ้างรู้พี่ต่อยกับแฟนเริ่มคุยกันยังไงพี่พี่กับแฟนเหรอเอาจริงๆนะพี่ไม่ได้อยากจะเล่าเรื่องอะไรแบบนี้เลยนะก็คือตอนนั้นเว้ยพี่ไปสัมมนาวิชาการที่ต่างจังหวัดใช่ไหมพี่ก็ไปเจอแฟนแล้วแฟนพี่อันนี้พี่ไม่ได้อวดนะเออไม่ได้อวดเลยแต่ว่าแฟนพี่เนี่ยเป็นผู้จัดการโรงแรมนั้นแล้วก็เลยเริ่มได้คุยกันเริ่มจีบกันตั้งแต่ตอนนั้นวันนั้นเจอกันวันแรกปุ๊บสบตากันใช่ไหมสบตากันแล้วคืนนั้นพี่ก็ปราบพยศเลยแบบว่าเอ๊ะเป็นสเก่งนี่ไม่ต้องตกใจแล้วก็ไม่ต้องกังวลด้วยเดี๋ยวพี่จะช่วยหมอตีนเองช่วยยังไงอะพี่พี่ตีนเออเรียกมามีอะไรวะกูมีเรื่องอยากให้มึงช่วยหน่อยอะเรื่องอะไรอะเรื่องอาจารย์ศักดิ์อะเอ๊ะเดี๋ยวนะมึงไปทำอะไรมาวะทำไมหล่อขึ้นอะอย่างแรกเลยก็ต้องทำตัวเองให้ดูดีขึ้นผมเผ่าเนี่ยหัดเซตให้มันเป๊ะซะบ้างหัดเซตผมวะนอกจากเรื่องผมหนังหน้าก็สำคัญหัดบำรุงซะบ้างแมนๆอย่างเราใช้คอนซีลเลอร์ปกปิดก็พอให้ดูหน้าใสสุขภาพดีเหมือนนอน4 ทุ่มทุกวันหน้าผมพร้อมแล้วก็อย่าลืมเสื้อผ้าจำไว้เสื้อผ้าที่ดีเนี่ยต้องช่วยส่งเสริมรูปร่างและบุคลิกภาพมันไม่มีชุดไหนดีกว่าชุดนี้แล้วนี่เหมาะกับหมอตีนที่สุดเห็นไหมใครเห็นก็ต้องชอบหล่อมากเชื่อแล้วถ้าเกิดแอดไปแล้วน้องเขาไม่รับอ่ะก็รุกแบบพี่เลยไม่ได้เลยแบบนั้นมันผิดพ่อแม่น้องกับพ่อแม่ผมเขาเป็นเพื่อนกันนะพี่พ่อแม่เป็นเพื่อนกันเออไปทำอย่างนั้นได้ไงเอ้าก็ยิ่งดีสิก็เข้าทางพ่อแม่เลยไงเอาแบบนี้ไปบ้านเขาเลย